เจโดอะไรวะเนี่ยอืมอะไรเนี่ยตั้งเต็มโต๊ะเนี่ยนี่ไงเมลถามเลยเมลถามเลยเหรออ่ะเปิดคลิปนะครับเมลถามเมลถามกินน้ำก่อนได้ไหมเดี๋ยวเมื่อวานไม่อยู่วันเดียวนี่วันนี้อะไรเต็มโต๊ะหมดเลยเนี่ยเอ้ยเมื่อวานเอานะคือไปเที่ยวงานกันพาลิมิเต็ดอีเวนต์อะไรสักอย่างเนี่ยก็ได้มา3กล่องแต่วันเนี้ยมารีวิวให้ดูอีกทีนึงว่าได้อะไรมามั่งอันนั้นคือไปอยู่คลิปนั้นแต่ถ้าเกิดใครบอกว่ามันซ้ำก็ไม่เป็นไรไม่ต้องดูกูก็ได้แค่แบบจัดอะไรมาเท่านั้นเองการภูมิใจที่ได้ซื้อเองอ่ะมันดีที่สุดเดี๋ยวขอไล่ดูนะมีอะไรบ้างอะไรนะเดี๋ยวขอไล่ดูมีอะไรบ้างเจโดฟิวๆนั้นเอามาเลยดีกว่าเมลไทม์คือจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าเมลไทม์ไปอย่างไอ้พวกนี้นะอ่ะกล่องแรกเลยแล้วกันเมลไทม์เมลไทม์นะอาจีไม่แน่ใจนะครับผมว่าเมลไทม์ไปอย่างเพราะมันที่นี่ก็มีที่บ้านก็มีจำไม่ได้ต้องขออภัยนะนี่ RX78-2 กันดั้มเมลไทม์กล่องที่1กล่องที่2 MS06S ซากุ2นะRG นะอันเนี้ยไปอยู่ในโปรเจกต์ไม้น้ำเหมือนเดิม คือแบบคือกว่าจะจบได้นะแต่ละอันเนี่ยคือแบบซื้อหลายกล่องเหลือเกินแต่คือว่าตอนนี้จะไล่เก็บพวก RG ให้หมดเลยนะฮะเท่ดีนะฮะซากุประกอบมาแล้วโคตรเท่เลย RX78ประกอบยังไม่ได้ประกอบเว้ยแต่คือว่าอันเนี้ยมีอยู่2กล่องเพราะว่าประกอบยังไม่ได้คือไม่ได้ทำคลิปอ่ะเพราะว่ารีบนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ไปงานอีเวนต์เนี่ยนะคือเมื่อวานให้ดูแวบๆนะแต่คือว่าอันเนี้ยจะมาให้ดูชัดเจนเลยว่ากันพาเอ็กซ์โปนะอันเนี้ยมันมีขายแต่ในงานอีเวนต์ที่มันเป็นแบบพิเศษจริงๆนะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดหน้ากล่องธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเป็น MG ธรรมดาเวอร์การเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาตัวนี้นะคือไซโครเฟรมเป็นฟูลอาร์เมอร์ไซโครเฟรมสีเขียวนะแล้วก็มีแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะเหลือเกินคือเท่มากนะฮะแต่ความพิเศษของมันคือกันพาเอ็กซ์โปเนี่ยนี่จะให้ดูความพิเศษของมันหน้าตามันเป็นเฮ้ยหน้าตามันเป็นไงวะหน้าตามันเป็นอย่างนี้ขึ้นรูปให้ดูปิ๊งทำแบบยูทูบเบอร์ไม่ใช่เนี่ตัวนี้นะความเท่ของมันคือมันเป็นพาร์ทใสเว้ยแล้วก็คือมันเป็นไซโครเฟรมสีแบบเป็นไซโครข้างในเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแบบว่าสีของมันเนี่ยไซโครเฟรมมันเป็นสีเขียวแต่ชุดเกาะที่มันเป็นสีไอตัวขาวๆเนี่ยมันจะเป็นสีใสหมดเลยนะฮะความเท่ของมันเนี่ยจะมีเยอะมวกนะตัวนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดธรรมดาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณโอ้ยหลายพันแต่อันนี้ในงานอีเวนต์เนี่ยที่เราไปต่อคิวกันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 หรือ 3,500 อะไรประมาณเนี้ยนะคือแบบถูกมากมันทำให้คนเนี่ยไปต่อคิวกันยาวนะฮะแล้วมันเป็นเวิร์คคาร์ด้วยนะครับผมฟรีเอาไปเลยทีเดียวอ่ะตัวแรกนะตัวนี้นะยูนิคอนนะถ้าใครไม่คอนกูคอนแบบเมื่อวานนี่ไงนะอันเนี้ยเท่มากนะฮะเป็นเคลียร์เวอร์ชันอ่ะตัวต่อไปเพราะว่าเคลียร์เวอร์ชันเนี่ยมันมีเยอะมากตัวต่อไปก็คือเป็นตัวนี้นะฮะตัวเนี้ย 1,000 กว่าบาทเองตัวนี้นะเป็น WO Gundam 7 Sword นะฮะเคลียร์คัลเลอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูปิ๊งนี่อ่ะคือตัวเนี้ยความพิเศษของมันน่ะคือมันเป็นพาร์ทใสแล้วพาร์ทใสของมันเนี่ยก็มีใสบ้างขุ่นบ้างแล้วก็เป็นพาร์ทใสที่มันเป็นสีของมันนะความเท่ของมันเนี่ยก็มันจะไม่เหมือนกันนะฟีลไปเลยนี่เขียนไว้เลยนี่เห็นไหม limited item เป็นไงถ้าเขาคนที่เล่นกันพาก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวที่มันเป็นแบบกล่องที่มันเป็นกล่องที่มันไม่มีสีหรือว่าเขาเรียกว่ากล่องซีดเนี่ยมันจะมีความพิเศษของมันคือมันเหมือนแบบว่าบางตัวก็จะเป็นโคตติ้งที่มันเป็นแบบไม่เหมือนกับที่มีขายธรรมดาทั่วไปนี่พูดเหมือนมีความรู้ป่ะเออนั่นแหละไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกเฮียนั่นแหละนะฮะตัวนี้เป็นขนาด MG Master Gate
ตัวนี้ก็เป็นขนาด MG Master Gate นะฮะเนี่ยเท่ดีนะฮะเนี่ยเมลถามกล่องที่4นะครับผมนี่ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เท่เหมือนกันนะฮะราคาไม่แรงราคาไม่แรงเอ้ามาดูอีกตัวนึงนี่ตัวนี้ตัวเจ็บเมื่อวานเนี้ยใครไปก็คือก็ต้องจัดตัวนี้นะเพราะว่าความเท่ของมันมีเยอะมากคือตัวเนี้ยมันเป็นซาซาบินะครับ MSN04 ซาซาบิถามว่าทำไมคนถึงไปต่อคิวซื้อกันเยอะเพราะว่าบอกได้เลยว่าของก็มีเยอะเหมือนกันแต่ความพิเศษของมันคือมันเป็นพาร์ทใสนะฮะเนี่ยกันพาเอ็กซ์โปเหมือนกันนะฮะตัวเนี้ยหน้ากล่องธรรมดาเนี่ยซาซาบิตัวเนี้ยราคาอย่างที่ปกติแล้วมันอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเป็นพาร์ทใสเนี่ยกันราคาจะกระโดดเข้าไป 8,000 กว่าบาทเลยนะฮะแต่คือว่างานเมื่อวานเนี้ยมันลดราคาผมเกือบ 50% เลยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยความเท่ของมันคือมันเป็น MG เป็น Master Gate แต่คือว่า Master Gate ของ Sasabi เนี่ยตัวมันใหญ่อยู่แล้วคือตัวมันใหญ่มากและความเท่ของมันก็มีแล้วก็ลดราคาเยอะมันเลยทำให้คนต้องจัดและดูกล่องมันดิโคตรเท่เลยโคตรใหญ่เลยนี่เห็นป่ะสายสวยป่ะบางคนเขาจะไปทำสีโครงในเนี่ยก็คือว่าแล้วก็พ่นเคลียในและเคลียนอกของตัวพาร์ทใสมันก็ทำให้แบบตัวของมันอะใสขึ้นมาอีกแล้วก็ทำสีพวกสีโชคสีอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมาได้อีกแบบเยอะมากเลยนะฮะอ่ะหมดไปแล้วกี่กล่องอ่ะประมาณนี้นะครับผมหมดยังเอ้ยมีอีก2กล่องแป๊บนึงนี่ตัวนี้ก็เท่ชอบมากให้ดูให้เพื่อนๆดูกันแบบเต็มตาทั้ง3ตัวนะครับอันนี้สั่งมาจากประเทศโควิดอันนี้ก่อนแกะนี่ใช้ไอ้เกลแอลกอฮอล์อ่ะมั้งไม่ต้องแม่งตายไปหมดแล้ว เฮ้ยมันมีโควิดออกมาใหม่อ่ะที่ว่าเชื้อพันธุ์ใหม่อ่ะกระจูแข็ง4ชั่วโมงอ่ะกูว่าหลายคนอยากเป็นนะแข็งแล้วตายหรือเปล่าไม่ใช่แข็งอะไรดีหรือเปล่าเออนะได้แล้วอันนี้ยังไม่รู้นะแต่รู้ว่ามันจะน่าจะเป็นของเล่นอ่ะเก๋ไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงเออมาพูดคุยกันได้เมื่อวานนี้ใครไปมั่งแล้วก็ได้อะไรมาบ้างเล่าให้ฟังกันนิดนึงนะครับหรือใครที่เสียดายติดงานหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เฮ้ยเมื่อวานนี้ก็มีคนแบบไปซื้อเยอะนะเมื่อวานที่ไปคนเดียวแล้วไม่รอนี่ใช้คำว่าชิบหายไปด้วยกันได้ปะได้ทำไมไม่รออ่ะทำไมไปคนเดียวอ่ะมันเป็นวันแรกเดี๋ยวของหมดด้วยแล้วก็เจอหลายๆคนนะครับมาทักทายกันถ่ายรูปกันชื่นใจชื่นใจคัตเตอร์มีทำไมกูไม่ใช้วะอันนี้กล่องเบลเลอร์เลยพันกว่าบาทดูสภาพกล่องใหญ่อยู่นะนี่นะครับที่เขาเรียกว่าปากกัดตีนถีบนี่เฮ้ยเทป่ะสวยว่ะเทป่ะเลโก้อ่ะมันเหมือนเลโก้แต่คือว่ามันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเองดูดิเฟี้ยวอ่ะมันไม่ใช่เลโก้ครับมันชื่ออะไรอ่ะโซบ้านเนี่ยสู้บ้านเออนี่สำหรับเด็ก6ขวบขึ้นไปเล่นได้เพราะกู8ขวบเกินอายุเกินเออนะนี่อันนี้ก็อ๋อนี่มันเป็นแบบรถหัวลากนี่แล้วก็มีตัวลากแบบนี้แต่คือว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ถามว่าเท่ไหมเท่มากนะซื้อมาจาก Shopee หรือ Lazada ไม่รู้พันนิดเองนะยกให้ดูหน่อยยกให้ดูยกนี่ไงยกนี่อ่ะเมลถามวันนี้มี1 2 3 4 5 6กล่องนะฮะแล้วก็มีอันนี้มาส่งอีกคืออะไรน่าจะของขายโอเคอ่ะ
ายดีกว่าประมาณนี้เมลถามถ้าเกิดซ้ำอะไรกันก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันซ้ำนะฮะอันนี้เอามาอัปเดตให้ดูนะครับผมแท้แดนไปแล้วนะจ๊ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกียรติขี้หน้าแชร์ให้เฮียด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย